เฮ้ยโอ้โหไหนดูดิเฮ้ย CHR เฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอ่ะเฮ้ย UR จริงเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวเหยียบล้อไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากครับตามชื่อคลิปเลยครับขอขอบคุณครับโปเกมอน TCG Thailand นะครับเราได้บล็อกล่าสุดเป็นบล็อกที่จำไม่ได้เป็นบล็อกที่6นะครับผมบอกเลยว่ารายการรีวิวเหยียบล้านของเราได้เปิดมาตั้งแต่บล็อกแรกจนถึงบล็อกที่6แล้วนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมถ้าอยากได้นะครับต้องรอสัปดาห์หน้าถึงจะวางจำหน่ายเพราะว่าวันนี้เราได้เปิดก่อนใครในประเทศครับเซียนผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเทปนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลิปเรียกว่าสปอยการ์ดข้างในแล้วก็จริงๆแล้วคนที่จะดูเขาจะดูว่าเรามีเรทดอกเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลองเปิดนะฮะอย่างละกล่องให้ดูว่ามันออกมาเป็นยังไงซึ่งงวดที่แล้วบล็อกที่แล้วเราเรียกตัวเซียนๆที่เขาเป็นคนเล่นเทพๆมาช่วยกันเปิดช่วยกันวิเคราะห์วันนี้ฮะเหลือแต่คนไก่ๆสองคนนะวิเคราะห์อะไรก็ไม่ได้นะฮะเอ้ยอย่าว่างั้นงี้เอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าการ์ดหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาดูเรทละกันนะครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมติดูแล้วเห็นว่าเราได้การ์ดแลคอมเมนต์บอกกันนิดนึงเผื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะใช่แล้วนะครับโอเคนะฮะจากข้อมูลประมาณ13แผ่นที่ผมได้มานะครับแผ่นก็พอโอ้แม่ก็จะให้มันดูเยอะไงออก็แน่นอนนะครับชุดนี้มีชื่อว่า Pokemon Trading Card Game Battle of Legends Series หรือพูดง่ายๆก็คือศึกตำนานนั่นเองมาดูกันตอนนี้ถ้าจัดจำหน่ายวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมจะเป็น Day 1นะครับแต่ว่าวันที่เราถ่ายทำก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะมาเปิดให้ทุกคนดูก่อนล่วงหน้าแต่ว่าแค่อาทิตย์เดียวแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้พอวันขายจะขายที่ไหนอะไรยังไงบ้างไปติดตามที่เพจ Pokemon TCG Thailand ด้วยใช่เลยครับโอเคเริ่มจากสตาร์เตอร์นะครับ GX สตาร์เตอร์ของเราครับคือกล่องนี้เอ้ยโอเคนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตามสไตล์ Thailand ของเราซุ่มพวกคุณต้องแรนดอมกันเองได้อะไรมาแล้วก็ลองเลือกดูรับรองจีจานแน่นอนแล้วผมบอกเลยว่ากล่องสตาร์เตอร์นะครับสำหรับใครที่สายหาของจำเป็นจะต้องซื้อมาเปิดสักหน่อยนะฮะในนี้นะครับถูกเขียนและระบุไว้เลยนะครับ1กล่องบรรจุไว้60แบบแบบสุ่มนะครับแล้วมีการ์ด GX 1ใบในทุกเด็กราคากล่องปีกก็คือกล่องละ199บาทนั่นเองนะครับเอาง่ายๆจริงๆแล้วเราเคยเทสกันแล้วนะครับแกะมา1กล่องมันใช้ได้เลยมันมีของใช้อยู่ข้างในคุ้มอยู่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ครับผมแกะเลยแต่ผมอยากจะโทรหาพี่กวินไว้กับพี่โอโอบูธเลยนะฮะว่าบล็อกเนี้ย GX ตัวไหนเทพเออว่ะผมก็อยากรู้เหมือนกันโทรสดเลยเหรอไม่ต้องโทรสิจะโทรสดทำไมล่ะไปรบกวนเขาในนี้มีเขียนบอกไว้แล้วกูเตรียมข้อมูลมาคุณเตรียมหรือใครเขาเตรียมให้หรือเปล่าทีมโปเกมอน TCG นี่แหละนั่งคุมกูอยู่เนี่ยแน่นอนนะครับอย่างที่รู้กันนะครับจริงๆมันมาตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับนั่นก็คือระบบแท็กทีมนั่นเองรวมไปถึงระบบแท็กทีมแบบซัพพอร์ตด้วยซึ่งอันนี้ก็เอาเข้ามาใหม่ครั้งแรกที่นี่เหมือนกันนะครับกับบล็อกนี้โอเคแล้วกลับแลแบบใหม่ครับ CHR ชิปหายแลนะครับ CHRครับผมไม่เข้าใจความหมายมันเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยขึ้นอันถูกต้องให้โอเคแต่ตอนนี้ในเวลานี้เราขอเรียกว่าชิปหายแลก็แล้วกันนะครับที่น่าสะสมมากเป็นแลระดับสูงต่อด้วยการ์ดแท็กทีมแน่นอนที่เก่งเพิ่มขึ้นจากชุดที่แล้วซึ่งจากตัวหน้าปกเองเนี่ยแน่นอนนะครับมีมิวทูกับมิวครับผมอีกกล่องนึงนี่เครียดหน่อยเพราะว่า3ตัวมันขี่กันอยู่ครับผมครับมันซ้อนกันอยู่ขออธิบายแบบเอาเซอุสดีอัลก้าแล้วก็พอเกียครับผมอ่ะ3ตัวอยู่ด้วยกันมัน3ตัวยังไงวะนี่ไง1 2 3อ๋อซึ่งตอนนี้นะครับในนี้จะมีหลักๆอ่ะเขาจริงๆที่เขาแนะนำอ่ะมันมีทั้งหมด4ใบที่เขาบอกว่ามันจะเป็นการ์ดแท็กทีมจากชุดที่แล้วที่เก่งขึ้นนี่ยังไม่รวมเทรดดิ้งการ์ดแลที่ออกมาเพิ่มอีกแล้วก็มีการ์ดแล SR แบบใหม่ด้วยแบบแท็กทีมที่น่าสะสมเพิ่มขึ้นเพราะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเริ่มจากการแกะGX starter ก่อนมันมีการ์ดใบเดิมแต่ว่าหน้าอาร์ตมันเปลี่ยนไหมถูกต้องครับผมเอางี้ดีกว่าถ้าผมกับเซียนเปิดให้ได้ตัวที่เขา PR มาว่าเป็นตัวดีถือว่าถือว่ากรีดแล้วถือว่าอุ๊ยหูเรียบร้อยฮะเข้าเนื้อนะฮะกรีดยังไงของมึงวะโดนน้องเล็กๆนะฮะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ระวังหน่อยนะครับเวลากรีดอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นจะเป็นแบบพี่ดนชึบอุ๊ยหน้ากล่องผมได้มาเป็นตัวนิวล่านะครับแต่ว่าข้างในผมไม่รู้ผมได้อะไรผมได้โมกุลิวฮะเป็นตัวหน้าฮะฉีกนะฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแวบดูซิผมจะได้อะไรมาอ๋อนิวล่ารัวๆเลยคิบาเนียซาฮาเมเดอร์อันนี้ผมได้น่าจะมืดกับพลังจิตแน่เลยนี่ผมได้เป็นอันนี้ผมได้มาเป็นมานิวล่าแสดงว่าถ้าเกิดข้างหน้ามิวล่า
ก็น่าจะได้ข้างในเป็นมาริล่านะครับน่าจะอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าการันตี GX 1ใบโอ้เรียกได้ว่าเกลือแต่จัดอ่ะใหญ่เฮ้ยอาจจะเป็นตัวที่เขาใช้เล่นก็ได้เขาไม่ได้เกลือก็ได้อยู่ตั้งแต่บล็อกแรกตามมาถึงบล็อกนี้นั่นคือพาร่าพาเทอร่าพาเทอร่าโอเคเอาเป็นว่าสตาร์เตอร์ข้างในนะครับหลักๆก็จะมีของแล้วแต่อย่างของผมเปิดได้เป็นพลังงานเป็นความมืดนะครับของคุณน่าจะเป็นไอ้นี่เราไฟติ้งป่ะไอ้ไฟเตอร์เออหมัดไฟเตอร์ต่อสู้อุ้ยมีให้นี่มาด้วยมีให้ดับเบิ้ลไลท์สีมาด้วยน่าจะมีไม้อื่นที่มันใช้งานได้เจ๋งอยู่อ่ะแต่ว่าเผอิญว่าอยู่กับเรา2คนแล้วก็เลยยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะใช่ครับเราไม่ได้เก่งด้านนี้ครับบอกออกตัวก่อนแต่แค่ให้ดูว่าโอเคเนี่ยสตาร์เตอร์แต่ว่าอันนี้เป็นน้ำจิ้มของหลักเราอยู่ที่นี้ทีเด็ดเราอยู่ในนี้ชุดนี้เป็นชุดลำดับที่6นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกด้วยกันนะครับก็จะเป็นบล็อกด้านหน้ามิวทูกับมิวนะครับกับปกอันนี้3สหายอันนี้อ่ะเราเปิดกันคนละบล็อกเซียนเอา3สหายไปผมเปิดมิวอ่ะโอเคได้นี่มันครับผมนอนแพมมาดูเลทนะครับว่ามันได้อะไรกันมาบ้างเราต้องลุ้นอะไรบ้างนะเราต้องลุ้นว่า GX จะได้กี่ใบใช่ไหมใช่แล้วก็จะได้ CHR แลที่เขาบอกกันหรือเปล่าของผมนะฮะของหน้าปกที่เป็นมิวกับมิวทูเนี่ยนะครับครับเซต A ฮะของเซียนเนี่ยเป็นเซต B ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าใน1ซองย้ำสำหรับน้องๆที่เพิ่งได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเวลาเราแกะออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้สวยงามอย่างนี้นะครับใน1ซองเนี่ยครับมีการ์ดทั้งหมด6ใบซองละ49บาทนะครับครับผมเขามีจำหน่ายแบบเป็นซองแยกก็ไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านการ์ดถ้าเกิดซื้อเป็นบล็อกเลยอยู่ที่ 1,470 บาทนั่นเองนะครับจะได้ทั้งหมด30ซองด้วยกันนะครับครับผมบล็อกตรงนี้เซตนี้นะครับมีทั้งหมด196แบบครับผมนะฮะก็ใครที่ซื้อบล็อกแบบนี้นะฮะด้านข้างตรงนี้จะมีเป็นเช็คลิสต์ให้เราด้วยครับผมก็สามารถไปเช็คลิสต์กันได้นะครับผมครับผมแกะเลยไหมแกะสิแกะสิแกสิฉีกเลยฉีกเลยฉีกเลยฮะอันนี้ไม่อะไรเลยไม่อะไรเลยวายวายวายเน่าโอเคข้ามไปซองที่2ของผมเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นว่ะมีลุ้น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 เฮ้ยชึบได้เป็นซิวาดี้ GX นะครับซิวาดี้ GX แล้วก็เป็นแลระดับ SR หูเท็กเจอร์ชอบมากได้มาแล้วนี่ฟุ้งฟิง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 ของผมดีว่าดีนะครับผมแค่2แรงนะฮะเรียบร้อยครับผมครับผมอะไรฮะเกลือครับอ้าวสองอันน่ะโอเคเฮ้ยผมออกแล้วผมออกแล้วอ้าวได้แล้วลุ้นๆนี่เป็นการ์ดแท็กทีมเอ้ยได้แท็กทีมเลยเหรอโอลอตแอนด์โยนัวเฮ้ยขยับนิดนึงกุ๊กกิ้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 งอ๋อไหนดูนี่ระดับอะไรอ่ะ W R ผมบอกเลยถ้าเป็นในกรุ๊ปนะฮะต้องถามแบบนี้ผมได้การ์ดใบนี้นี่ดีไหมครับถ้าดีไหมช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยโอเควางไว้วางไว้อุ้ยเจออีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วอ่ะลุ้น1 2แวบเว้ยได้ R เฉยๆครับผมเทลาคิออนครับผมได้แค่แลครับผมวางไว้อุ้ยดูล่างหิมะเอ้ยน่ารักเอ้ยเอ้ยมีขอบเอ้ยได้เป็น TR Trainer แลครับได้เป็น Trainer มา1ใบเป็นแลครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าในวงการได้ใช้หรือเปล่าผมได้ของโหดอะยัง5 4 3 2อะยังอะ Trainer GX เฮ้ยโอ้โหไหนดูดิเฮ้ย CHR อ๋อนี่ไงชิบหายแลนี่ครับมันเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เองผมรู้แล้ว CHR คือชาแรคเตอร์แลใช่ไหมก็มันเป็นชาแรคเตอร์ไงมันเป็นตัวละครใช่ไหมโอ้ยผมได้ของดีเฮ้ยถือว่าโอเคนี่คือแลใหม่นะครับ CHR แลนะครับผมสวยไหมสวยส่วนอันนี้แต่ว่ามันเป็นเลเยอร์เดียวเอ้ยใช้ได้สกิลมือซุกซนเหมือนเซียนเลยฮะชอบมือซุกซนเซียนก็อยากใช้สกิลมือซุกซนบ่อยนะเอ้โอ้ยโอ้ยผมชอบส่วนตัวฮะอะไรอ่ะแกงล็อกเก็ตอ๋อแกงล็อกเก็ตเหรอได้เลยมาแล้วที่สำคัญนะแม่งมากับอาบอกครับผมอยู่ในซองเดียวกันมากับนี่ในที่สุดผมก็ได้มาครับแต่ว่ามันเป็นแค่อันคอมนะครับชิโรนะกับแคทริยานะครับผมนี่อิงลิสผมขอโทษด้วยสำหรับแฟนโปเกมอนทุกคนเอ้ยมึงได้ลุ้นคนเดียวได้ไงผมก็ได้เหมือนกันเอาละครับลุ้นครับออกมาเป็นไอ้ชึบฮากาเนลอาครับได้แลมาใบหนึ่งปุ๊บมาละไอ้ตัวอะไรฮะโอ้โหเซียนอาจารย์แท็กทีมอีกแล้ว GX Swim เฮ้ยอันนี้คือตัวในหน้าปกเลยที่เขาแนะนำมาของการแท็กทีมเก่งที่เพิ่มมาจากชุดที่แล้วนะผมได้เป็นแบบดับเบิ้ลแลนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกอะเฮ้ยยูอาจริงเหรอทุกคนโอ้สุดยอดหุ้ยกล่องแกคุ้มเนี่ยยูอาใบทองเป็นการ์ดเทรนเนอร์สเตเดียมนะครับก็คือป่าโทคิวะนะครับโอ้โห
โคตรโหดโหดมากฮะอันนี้คือ UR เลยครับผมนี่ฮะสวยมากติดต่อกันเข้ามานะครับคอมเมนต์กันมานะฮะว่าให้ราคาเท่าไหร่เราปล่อยเลยนะฮะ CFเอาไม่ขายครับไม่ขายขออภัยฮะขออภัยถ้าพี่ควินกับพี่โอเวอร์บูทดูอยู่อ่ะอยากได้ไม่ให้สั่งไม่มานะไม่ให้ ไม่เดี๋ยวอ่ะเอ้ยแยกไปเลยถือว่าบล็อกนี้แม่งตัวนี้สวยจริงบล็อกนี้เลทแกดีดีแกเปิดมากี่ซองแล้วเนี่ยหลายซองแล้ว อันนี้สวยจริงบล็อกผมไม่ค่อยดีเลยเน่าไปหน่อยนะฮะอันนี้ธรรมดานะแต่อาจจะมีของได้ใช้แต่ขออภัยกับความรู้ที่ไม่ค่อยมีโหตอนนี้พี่โดนนำนะฮะพอเปิดได้ UR นะฮะคนละเรื่องกับผมที่ได้แค่ SR นะฮะผมรีบเปิดไงสุดยอดมากเลยขอบออกนะครับผมเนคอสมาพี่อิ๋วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะได้ของดีแฟบ CHR เหมือนกันมึงเฮ้ยพีคาชูเฮ้ยเฮ้ยรูปนี้น่ารักรูปนี้น่ารักน่ารักน่ารักทีเด็ดเลยเด็ดเลยได้ CHR ได้ CHR มาเทียบหน่อยเทียบหน่อยเฮ้ยสวยอ่ะสวยจริงการันตีโอ้ยสว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 ยเป็นเหมือนซีการ์ตูนเลยปะเหมือนเหมือนมันสวยมากจะสวยมากนะฮะได้มาอีกอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมวางไว้ที่โอ้ยสุดยอดเลยนะฮะนี่ในนักร้องในนักร้องเซียนผมในนักร้องอะไรวะลิเดียพบกับรายการดีๆช่วยนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคขอโทษด้วยฮะขอโทษด้วยอาบาโกล่าครับเป็น G X ครับดับเบิลอาร์ครับเพิ่งได้ดับเบิลอาร์มาใบแรกเหมือนกันว้ายได้แค่ขอบอุ้ยแต่มันเป็นวิกินี่ครับเป็นแบบแหล่ครับวิกินี่แหล่อุ้ยได้ลูกบอลลูกบอลแบบใหม่เหรอดิเซียบอลเฮ้ยขอบว่ะอุ้ยของแรงว่ะมาเลยอ่ะผมก็ได้ของแรงเหมือนกันโชว์พร้อมกันเลยไหมโชว์พร้อมกันเลยไหมฮึชิบฮึชิบ CHR แล้วครับผมเฮ้ยทำไมเจ๋งจังของกูอะไรอ่ะเป็น GX ฮะโอ้เป็นดับเบิ้ลอาร์ครับซีวาดีอ๋อนี่คือผมใบใหม่แล้วป่ะใบใหม่แล้วนี่ไงนี่ไงนี่อันนึงคือ SR กับอีกอันนึงดับเบิ้ลอาร์อ๋อได้คู่กันไปเลยครับนี่คนละแลแต่ผม CHR ครับผมอันนี้คนละแลนะครับอันนี้คนละแลก็เลยเป็นอาร์ตคนละอาร์ตอย่างนี้นะครับว้าวเฮ้ยสวยอ่ะผมชอบมากเลยระดับ CHR คือจริงๆเราอยากโชว์ทุกใบเลยนะเพราะว่าผมว่ามันจะต้องมีใบที่เจ๋งๆที่แบบแต่ด้วยสถานการณ์แหละด้วยสถานการณ์วันนี้เราไม่สามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการ์ดมาทันนะครับอุ้ย5 6 7ได้อีกร่างนึงครับเอาต้าเนคอสมาเอ้ยสวยเป็นแร่ธรรมดาอ๋อเป็นแร่ธรรมดาอ๋อแต่แร่ไม่ฟอยล์ไม่ฟอยล์แสดงว่าต้องมีฟอยล์ป่ะใช่ใช่ใช่อุ้ยอุ้ยสดชื่นอุ้ยสดชื่นข้างหลังนี้ครับ3 2 1ไอ้ชุบนั่นอะไรอุ้ยอะไรอ่ะโยวาชิโอ้โยวาชิแบบ SR ครับผมอุ้ยน้องปลาไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่าง่าง่าน่ารักเชียวทำอาร์ตเวิร์กน่ารักเชียวเท่ากับว่าอันนี้ผมได้ SR มา2ใบแล้วนะครับเฮ้ยผมได้ตัวเทพอีกแล้วอะไรอ่ะนี่โดกาแบบ CHI แล้วผมเซียนผมได้ CHI แล้ว CHI กี่ใบแล้วเนี่ย3ใบโอ้แล้วได้ UR อีกเหรออุ้ยโดกาสวยครับผมอันนี้สวยจัดเลยเฮ้ยเท่หุ้ยผมได้อีกแล้วผมทำไมของมึงมันดีจังวะในเฮอันยังอ่ะดับเบิ้ลอาร์ครับเรียนอะไรแท็กทีมอุ้ยเลทฝั่งคุณดีมากอ่ะเลทฝั่งคุณดีจนน่าอิจฉานิมเฟียนิมเฟียชอบนิมเฟียนี่ผมด้องกะบ่อยมากเลยนะของคุณนี่มาแล้วเฮ้ยมาแล้วทำไมบล็อกคุณดีจังวะเลยนี่ดับเบิ้ลอาร์ฮะฟูจิกิดานิกับซูทาจะนี่เฮ้ยโคตรเท่เลยผมซองสุดท้ายแล้วครับเซียนไอโดนมึงไปทำอะไรมาวันนี้ไม่รู้โอ้โหดวงมึงดีมากเลยนะบล็อกมึงเลทดีจังวะเฮ้ยมาแล้วแต่ขอบเฉยๆอันนี้นี่ฮะสเก็ตบอร์ดหลบหนีเป็นการ์ดเทรนเนอร์นี่ข้างหลังผมเป็นแท็ก GX เห็นแวบๆก็เลยรู้แค่นี้แท็กทีมแวบเฮ้ยดิซาดอนอ๋อเป็นหนึ่งในลิสต์ที่เขาบอกมาครับเป็นดับเบิ้ลแลครับดิซาดอนกับไทเลน่าโอเคครับสวยเลยใบนี้อารีนานะครับผมโอเคของผมเหลือ4ซองของผมเหมือนผมอ่ะเหมือนผมจะสามัญของคุมไอ้นี่เลยอ่ะโอเวอร์เลดว่ะอุ๊ยๆๆๆเฮ้ยชึบเฮ้ย CHR ว่ะ CHR ครับโคทอยส์โอเคครับเฮ้ยชึบเฮ้ย CHR อีกแล้วเฮ้ยจริงดิฮากาเนลฮากาเนลครับผมโอ้ยโคตรเท่อ่ะเท่ากับว่า CHR ผมได้มา3ใบ3ใบนะครับเท่ากันละเท่าผมละโห oh, UR โผล่มาสักอันดิอายมันว่ะจะได้เท่ากันนะโอ้ oh, TR ครับเป็นน่าจะเทรนเนอร์แลแหละเป็นแลเฉยเป็นแลโปเกเกีย 3.0 นะครับไม่แน่ใจว่าได้ใช้กันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าก็เป็นแล TR นะครับอ่ะซองสุดท้ายซองสุดท้ายผมบอกเลยว่าถ้าเซียนไม่ได้ URเราเจ้ากันหมดเลยแกได้อันนั้นนะ3ถูกไหมใช่อันนี้ได้ผมได้4เฮ้ยแต่ผมได้ SR มา2นะ SR มึงไม่ได้ดิไม่ดีเลยอ๋อกูชดเชยด้วยกู SR 2ใบอ่ะดิ
มาลุ้นกันครับซองสุดท้ายมันต้องโคตรเทพโอ้ที่สุดไม่ได้ที่สุดของที่สุดเชี่ยน่ากลัวมากโบโบไปเลยแต่ผมบอกเลยว่าทั้ง2อันเนี่ยโอกาสที่มันจะการันตีได้ CHR 3ใบเนี่ยสูงมากเลยดับเบิ้ลแรเนี่ยดับเบิ้ลแรผมได้3ใบดับเบิ้ลแรได้3ใบของพี่โดนได้กี่ใบได้4ใบแต่พี่โดนได้ TR มาใบนึงป่ะอันนั้นกันนั้นนี่ TR ใบเดียวป่ะ TR ผมได้2ใบงั้นแสดงว่าด้วยเลทนะครับเท่าที่ออกแรฟอยกี่ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8เท่ากันตอนนี้นะฮะสิ่งที่เท่ากันระหว่างผมกับพี่ดนก็คือแรธรรมดา TR แล้วก็ CHR เท่ากันหมดเลยเอางี้โอกาสที่ตอนนี้เลทบล็อกมันไม่บอกเว้ยเออทีนี้เราเปิด2บล็อกใช่ไหมเราขอมโนไปว่า1นะฮะมันจะการันตีว่าได้แร8ใบน่าจะประมาณนี้แล้วก็ TR 2ใบแล้วก็การันตีว่า CHR จะได้3ใบหรือเปล่านะอันนี้ผมก็แต่อันนี้เอาที่ชนกันนะทีนี้มันมาต่างกันตรงนี้ครับดับเบิ้ลอาร์ดับเบิ้ลอาร์ได้กี่ใบดับเบิ้ลอาร์ผมได้3ใบ3ใบผมได้4พี่โดนจะถูกชดเชยเพราะว่าไปได้ UR มา1ใบซึ่งอันนี้โหดมากนะฮะผมได้ UR ตัวนี้ตัวโหดเลยครับผมซึ่งเซียนไม่ได้แต่ของเซียนมันชดเชยด้วยSR 2ใบพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่บล็อกนี้นะครับก็ถ้าเกิดจากความรู้เท่าที่จำได้จากบล็อกที่แล้วบล็อกนี้มีประเภทของแร่เพิ่มขึ้นให้น้องๆได้สามารถได้สะสมได้เก็บกันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องการเล่นหรือการแข่งนะครับอันนี้ก็ขออภัยจริงๆก็ต้องให้ระดับแบบว่าไปลองเช็คในเพจซึ่งในเพจเนี่ยก็จะมีการสร้างคอมโบสร้างเด็กแนะนำสำหรับน้องๆนะครับที่ก็อยากจะลองเล่นดูนะครับก็ลองไปตัดสินใจดูได้ส่วนเรื่องของการเปิดบล็อกอันนี้แล้วแต่เกลือของแต่ละคนอย่างของผมกับของพี่ดนอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าพี่ดนน่าจะไปดูภาษีแล้วดีกว่าแต่ว่าผมบอกเลยว่าโอกาสที่คุณจะได้คล้ายๆพวกเราสูงมากถ้าคุณซื้อทั้งบล็อกอย่างนี้ใช่นะครับผมอย่าลืมนะฮะก็ตอนนี้ราคายังเหมือนเดิมนะครับ1ซองนะครับจะได้ทั้งหมด6ใบนะครับราคา49บาทนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อ1บล็อกเลยจะได้30ซอง 1,470 บาทจะถูกลงมาหน่อยนึงส่วนการแข่งขันอันนี้เดี๋ยวลองติดตามที่เพจเพราะว่าแน่นอนด้วยสถานการณ์เนาะมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่ารู้สึกพี่กวินจะมีการสอนเรื่องของการเล่นเกมการ์ดผ่านเว็บแคมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เรามาได้แบบยังได้เล่นการ์ดร่วมกันนะครับหรือซื้อไปเปิดทดลองเล่นกันก่อนเมื่อวันไหนที่เขาเปิดแข่งขึ้นมาเราจะได้เป็นกับเซตการ์ดใหม่เหล่านี้ด้วยถูกต้องนะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับที่เพจของโปเกมอน TCG Thailand นั่นเองนะครับถึงเวลาต้องถึงเวลาให้คะแนนแล้วให้คะแนนใช่ไหมเออผมให้คะแนนล้านเลยผมได้ล้านเลยผมได้ UR นี่เดี๋ยวเราไม่ล้านเลยเราต้องเข้าช่วงให้มันแบบไอ้นี่ก่อนโอเคถึงเวลาให้คะแนนล้านคะแนนครับผมได้อยู่อ่ะโอเคจากเลทที่ผมได้นะครับแล้วก็จากหน้าอาร์ตที่ผมดูผมชอบ CHR มากไม่จำเป็นต้องหวือหวาแต่สวยจริงแต่สวยจริงผมก็เลยรู้สึกว่ามาถูกทางแล้วครับแล้วผมชอบมากเลยแล้วก็ควอลิตี้ของการ์ดไทยสามารถนำไปแข่งได้เพราะว่ามันเมสอินเจแปนนะถูกต้องนะครับเมสอินเจแปนตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วรู้สึกว่าดูจากจำนวนการ์ดและดูจากอะไรหลายๆอย่างแล้วผมว่าเราน่าสนุกแล้วครับที่จะไล่เขาให้ทันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยากลองก็ลองทดสอบดูกันละกันสำหรับผมให้ไปที่890,000แล้วกันโอเคผมดูกระจอกเลยดูถูกเป็นคนที่ไม่ก็คุณก็ถูกแล้วคุณได้ยูอาร์ไงผมได้ยูอาร์คุณเปิดได้โหดขนาดนี้แล้วภาพคุณโอ้โหผมเปิดได้ยูอาร์นะผมความประทับใจกับการเปิดการ์ดก็เป็นสิ่งสำคัญครับมันเป็นความประทับใจส่วนตัวก็ช่วงนี้นะฮะอาจจะไม่ได้แวะกันเข้าร้านการ์ดเท่าไหร่นะครับก็ยังสามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้ายังไงก็ลองค่อยๆซ้อมแล้วก็เล่นผ่านโซเชียลไปก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับไปซื้อการ์ดโปเกมอนเซตใหม่ครับกับเซตศึกตำนานครับผมเป็นเซตบล็อกที่6ละแต่อย่าลืมนะวันขายวันที่24พฤษภาคมนี้จ้าโอเคนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วอีก1อาทิตย์เตรียมเก็บตังค์ได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะพวกเราทีมงานทุกคนไปแล้วครับอย่าลืมกลับมาติดตามรีวิวเหยียบร้านของพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ